ขอเจริญพรท่านประธานเจ้าหน้าที่ผู้บริหารบริษัทธนจิรารีเทลคอร์ปอเรชั่นจำกัดคุณธนพงศ์จิราพาณิชกุลพร้อมทั้งพนักงานทุกท่านวันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญของท่านทั้งหลายที่ได้มาร่วมประชุมปรึกษาหารือกันและก็มีความประสงค์อยากจะให้อัตมภาพได้พูดคุยถึงเรื่องที่จะเป็นประโยชน์ในการเป็นพนักงานที่ดีก็อยากจะเจริญพรถึงทุกท่านว่าทุกคนเกิดมาเพื่อทำหน้าที่ของตัวเองในฐานะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกของพ่อแม่เป็นสามีของภรรยาเป็นภรรยาของสามีเจ้านายเองก็ต้องมีลูกน้องที่ดีบริษัทก็ต้องมีคนทำงานที่ดีถึงจะอยู่ได้แปลว่าภาระหน้าที่เหล่านี้เป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องแบกรับภาระร่วมกันมีความสุขร่วมกันมีความทุกข์ร่วมกันสำเร็จร่วมกันกินด้วยกันเล่นด้วยกันเที่ยวด้วยกันและก็ประสบความสำเร็จด้วยกันลงเรือลำเดียวกันนั่นคือภาษาที่คนโบราณพูดเอาไว้เหมือนกับเราเป็นครอบครัวเดียวกันบริษัทธนจิรานี้เป็นบริษัทที่มีความหมายว่าทรัพย์ยั่งยืนธนะแปลว่าทรัพย์แปลว่าเงินจิราแปลว่ายั่งยืนทรัพย์จะยั่งยืนได้ก็ต่อเมื่อทุกคนช่วยกันแบกรับภาระท่านทั้งหลายที่เป็นผู้บริหารก็นึกถึงน้องๆที่เป็นผู้บริการผู้บริหารที่ดีก็คือผู้บริการที่ดีสรุปก็คือว่าทุกคนมีหน้าที่บริการซึ่งกันและกันไม่ใช่มีหน้าที่บริหารซึ่งกันและกันถ้าใครขี้เกียจก็จะถูกบริหารแต่ถ้าใครขยันหมั่นเพียรมีหน้าที่บริการแล้วทำหน้าที่ของตัวเองให้ได้ผู้นั้นก็จะเจริญรุ่งเรืองทรัพย์ก็จะจิราหมายความว่ายั่งยืนคนที่หาเงินนั้นส่วนใหญ่แล้วก็มักจะคิดว่าได้เงินเดือนก็พอละแต่ว่าคนที่จะทำให้ทรัพย์ยั่งยืนนั้นจะต้องมีมิตรภาพที่ดีถ้าเราเป็นพนักงานขายเราพูดจาไพเราะแล้วเกื้อกูลผู้ที่มาซื้อของกับเรามิตรก็จะเพิ่มมากขึ้นอย่างน้อยคนแปลกหน้าที่มาซื้อของประทับใจคนขายแปลว่าเราได้มิตรเพิ่มขึ้นวันละ5คน10คนลูกค้าก็จะมากขึ้นสินค้าก็จะดีขึ้นสินค้าแบรนด์เนมคนขายก็ต้องแบรนด์เนมด้วยแปลว่าเราจะทำให้เราตัวเราเป็นที่รู้จักของคนซื้อของเนี่ยเราจะต้องมีความพิเศษขึ้นมาเหมือนกับแบรนด์เนมของสินค้าต่างๆจริงๆแล้วเนี่ยสินค้าทุกชนิดคุณภาพไม่ต่างกันหรอกแต่ทำไมเราไปซื้อของแบรนด์เนมเพราะเราคิดว่านั่นแหละคือเกียรติคือศักดิ์ศรีแต่กว่าเขาจะสร้างแบรนด์เนมได้น้องๆคิดดูก็แล้วกันว่าเขาต้องใช้เวลาโฆษณาประชาสัมพันธ์ส่วนหนึ่งทำคุณภาพของสินค้าส่วนหนึ่งธนจิราก็ถือว่าเป็นแบรนด์เนมของบริษัทที่มีคุณภาพบริษัทหนึ่งในประเทศของเราและอาจจะกว้างไกลออกไปในต่างประเทศด้วยเพราะอะไรก็เพราะท่านทั้งหลายที่เป็นพนักงานนี่แหละเป็นส่วนที่สำคัญมากการซื้อมาขายไปคนที่ซื้อคนที่ขายเนี่ยก็ต้องดูว่าคุณภาพคืออะไรคนที่มาซื้อของของเราเนี่ยเราไม่ต้องโฆษณาอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะของแบรนด์เนมเขามีคุณภาพอยู่แล้วเหลือคุณภาพของคนขายเหลือคุณภาพของพนักงานท่านทั้งหลายมีภาระจะต้องรับผิดชอบอะไรบ้างนึกดูให้ดีนอกเหนือจากรับผิดชอบชื่อเสียงของบริษัทของคุณภาพของแล้วเนี่ยพ่อแม่ที่อยู่เบื้องหลังเราลูกของเราภรรยาของเราสามีของเราญาติพี่น้องของเราบางคนเนี่ยคิดสั้นๆคิดว่าไม่พอใจฉันก็เปลี่ยนงานเสียใจถูกดุถูกว่านิดหน่อยก็ไปละไม่ถูกใจก็เปลี่ยนงานแต่ไม่คิดจะปรับปรุงตัวเองอย่างนี้งานก็ไม่ยั่งยืนชีวิตก็ไม่ยั่งยืนทรัพย์ก็ไม่ยั่งยืน
ต้องไปเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ณที่ต่างๆอีกมากมายหลายคนมาจากสถานที่ต่างๆหลายแห่งแล้วแล้วก็มาอยู่ที่บริษัทนี้อาตมภาพก็เชื่อมั่นว่าน้องๆที่อยู่บริษัทนี้จะรักบริษัทเหมือนกับเป็นสมบัติของเราเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งก็คือว่าเราคือดอกไม้ของบริษัทดอกหนึ่งที่มีความหมายมากที่มีความงดงามมากไม่ใช่ผู้บริหารคิดจะทำกำไรแต่เพียงอย่างเดียวแต่ท่านผู้บริหารยังนึกถึงคุณภาพของพนักงานทุกคนนึกถึงว่าเขาเหล่านี้เป็นคนที่มีคุณภาพเป็นคนที่อยู่กับบริษัทแล้วทำให้บริษัทอยู่ได้บริษัทอยู่ได้เราก็อยู่ได้คิดง่ายๆอย่างนี้ก็แล้วกันว่าบริษัทเปรียบเสมือนกับนาข้าวชาวนาเนี่ยถ้าไม่รักนาก็ไม่สนใจพรวนดินไม่สนใจพันข้าวไม่สนใจฤดูการเก็บกักน้ำไม่ได้สนใจอะไรเลยถึงเวลาก็สักแต่ว่าทำในที่สุดก็มีปัญหาสักแต่ว่าทำเนี่ยคือมีปัญหาหมดแต่ถ้าเราตั้งอกตั้งใจเราจะไม่มีปัญหาในการทำงานเลยตั้งอกตั้งใจอย่างเต็มที่อย่าคิดแต่เพียงว่าเงินให้เท่านี้ฉันก็ทำเท่านี้แหละถ้าเราทำงานเกินกว่าเงินเนี่ยนายเขาเห็นเพราะนายเนี่ยเหมือนเทวดานะเทวดาตาทิพย์เทวดานี่มีตาทิพย์มองว่ามนุษย์คนไหนเหมาะสมพิทควรจะพิทักษ์รักษาส่งเสริมเกื้อกูลก็จะมองดูว่าอ๋อเด็กคนนี้ขยันเด็กคนนี้เป็นคนเอาใจใส่ต่อภาระหน้าที่ที่รับมอบหมายเพราะฉะนั้นเขาก็จะมองดูและสนับสนุนให้เราเจริญรุ่งเรืองบางคนก็ไปตั้งร้านได้บางคนก็ไปตั้งเนื้อตั้งตัวเป็นบริษัทเล็กๆขึ้นมาแล้วก็แตกลูกแตกหลานออกมาอย่างนี้เป็นต้นนั่นแปลว่าที่ตรงนี้ก็เป็นเสมือนกับโรงเรียนซึ่งเราไม่เสียค่าเล่าเรียนเขาจ้างเราเรียนท่านประธานเนี่ยจ้างเราเรียนเรียนอะไรเรียนวิชาการขายวิชาการดูสินค้าวิชาที่จะทำให้เราเนี่ยกว้างไกลออกไปสามารถที่จะก้าวไปสู่ความเป็นเจ้าของบริษัทในอนาคตได้เราต้องเรียนรู้ได้เงินไปด้วยได้ความรู้ไปด้วยถ้าเราไปเรียนมัธยมเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยเราได้ความรู้แล้วเสียตังค์นะแต่ถ้าเราลงมือทำงานตรงนี้เราได้เงินด้วยและได้ความรู้ไปพร้อมๆกันให้ภาคภูมิใจว่าโชคดีที่มีงานทำจำไว้ว่าโชคดีที่มีงานทำคนอีกจำนวนไม่น้อยที่ตกงานหลวงพ่อมีคาถาในการทำงานอยู่สั้นๆก็คือว่าโชคดีที่มีงานทำมีงานให้รีบทำมีปัญหารีบปรึกษาเสร็จแล้วรีบรายงานหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าคนเดี๋ยวนี้ตกงานจบปริญญาตรีตกงานเป็นแสนๆคนแต่วันนี้พวกเราไม่ตกงานเนี่ยเพราะอะไรเราอาจจะไม่จบปริญญาตรีไม่จบปริญญาโทปริญญาเอกแต่เรามีงานทำเงินอาจจะสูงกว่าคนรับราชการปริญญาตรีซะอีกเพราะอะไรเพราะเราตั้งใจทำงานถ้าเรามีความภูมิใจว่าโชคดีที่มีงานทำเมื่อไหร่เมื่อนั้นเราจะขยันหมั่นเพียรขนขวายอ่านตำรับตำราดูสินค้าให้ดีรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ทำงานให้ตรงเวลาเลิกงานก็ไปศึกษาหาความรู้อีกในชั่วโมงทำงานเราก็ไม่เล่นไลน์เราไม่เอาแต่โทรศัพท์เราเงยหน้าขึ้นมาดูคนมาซื้อของไม่ใช่ว่านั่งหลับตากดไลน์เล่นอยู่คนมาซื้อของก็ไม่มีเสน่ห์แล้วเขาไม่อยากซื้อร้านนี้เขาไม่อยากซื้อถ้าหากว่าคนขายของไม่จ้องตาเขาไม่พูดกับเขาไม่ยิ้มกับเขาเนื่องจากว่าเราไปติดลายไปติดสารพัดเรื่องโดยใช่ประโยชน์นี่แหละคือสิ่งที่จะต้องปรับปรุงประการต่อมาก็คือว่ามีงานให้รีบทำบางคนกองงานทิ้งเอาไว้เจ้านายต้องมาไล่บี้ว่าเธอเนี่ยทำอะไรกันทำไมถึงไม่ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้เจ้านายจะต้องมาบอกว่าทำนะกำหนดเวลาให้เสร็จสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พวกเราจะต้องปรับปรุง
คือรีบทำงานอย่าให้งานค้างเป็นดินพอกหางหมูทำงานให้จบทำงานให้ล่วงหน้าแล้วก็มีปัญหารีบปรึกษาข้อที่3เนี่ยปัญหาอะไรบ้างที่มันติดขัดอยู่ในที่ทำงานของเราปัญหาเกี่ยวกับคนปัญหาเกี่ยวกับงานปัญหาเกี่ยวกับสต๊อกปัญหาเกี่ยวกับตลาดสินค้าหรือคุณภาพของสินค้าแต่ละชิ้นขาดตกบกพร่องอะไรบ้างมีปัญหารีบปรึกษาอย่าเก็บเอาไว้พนักงานที่ดีจะต้องเรียนรู้ปัญหาของงานที่มันเกิดขึ้นเรียนรู้ให้ได้แล้วมีความรู้มากกว่าคำว่าขายของแต่เพียงอย่างเดียวประการสุดท้ายก็คือว่าเสร็จแล้วรีบรายงานงานอะไรก็ตามเราต้องสรุปเราต้องรีบรายงานเราต้องบอกหัวหน้างานให้รู้บอกลูกค้าให้รู้ถ้าลูกค้าคนไหนสั่งของเอาไว้ฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ฝากอะไรถึงใครต้องรีบรายงานให้มีความรู้ความเข้าใจต่อเนื่องอย่าหมกเม็ดอันนี้แหละมีความสำคัญมากเพราะฉะนั้นอาตมาก็มีความคิดอย่างเดียวกันว่าทุกคนต้องการสร้างชีวิตใช่ไหมเราเป็นพนักงานเราก็ต้องการสร้างชีวิตสร้างความเจริญก้าวหน้าพ่อแม่รู้ว่าลูกมีงานทำเนี่ยจะมีความอบอุ่นใจว่ามีงานที่ดีมีเงินเลี้ยงครอบครัวหลายครั้งที่เราทิ้งงานกว่าจะได้งานใหม่ขึ้นมาเนี่ยเป็นหนี้เป็นสินนะพ่อแม่ทุกข์ใจพ่อแม่ลำบากใจทิ้งงานนี้ไปหางานใหม่เพียงเพราะว่าเราไม่พอใจบางสิ่งบางอย่างเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นความอดทนก็ต้องตามมาอดทนอะไรอดทนต่อการยืนขายของอันนี้เป็นภาระหน้าที่อดทนต่อการเรียนคำพูดลูกค้าอาจจะพูดจาไม่ถูกใจเราหรือเราอาจจะไม่เข้าใจความหมายเราก็ต้องเรียนรู้บางทีเราต้องเรียนภาษาเพิ่มเพราะว่าภาษาอังกฤษภาษาจีนเรียนง่ายมากหนูก็ต้องไปเรียนเพิ่มเพื่อจะได้มีความรู้อย่างน้อยที่สุด20ประโยคเช่นขอบคุณว่ายังไงอันนี้ดีนะคะว่ายังไงแล้วภาษาของเขาวัฒนธรรมของเขาเธอเรียนรู้ภาษาอังกฤษ20ประโยคเรียนรู้ภาษาจีน20ประโยคเธอก็ได้คุณค่ามหาศาลแล้วฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นการพัฒนาตัวเองให้สูงขึ้นแล้วเธอจะเป็นคนก้าวหน้าหูตากว้างไกลแล้วชีวิตจะมีความสุขถ้าหากว่าเราจมอยู่กับจอเล็กๆเอามือจิ้มโดยไม่รู้ว่าตัวเองมีเป้าหมายอะไรทำงานไปวันๆหมดเวลาก็กลับบ้านตื่นเช้าก็มาแบบไม่สดชื่นอันนี้ถือว่าไม่รักหน้าที่ไม่ภูมิใจในงานที่ตัวมีแล้วก็จะเป็นภาระทางอารมณ์ของคนที่บริหารแล้วเธอก็จะไม่รู้ว่าเธอขายอะไรวันไหนควรจะสรุปอะไรทำสิ่งนั้นหายบ้างทำสิ่งนี้หายบ้างในที่สุดใบเสร็จก็หายเงินก็หายไปด้วยอย่างนี้เป็นต้นก็สรุปง่ายๆให้กำลังใจน้องๆที่เข้ามาอยู่ร่วมกันท่านประธานถือว่าพวกเราเนี่ยเป็นลูกหลานของท่านเป็นพนักงานของท่านท่านเป็นพ่อเราเป็นลูกท่านรักเราและขอให้ธรรมภาพมาให้กำลังใจอีกแรงหนึ่งว่าเราทุกคนเนี่ยอยู่ร่วมกันเป็นเหมือนญาติพี่น้องกันเป็นลูกที่มีพ่อเป็นลูกที่มีบ้านคือบริษัทที่เราทำงานเป็นลูกที่มีรายได้คือรายได้เกิดจากการทำงานไม่ใช่รายได้เกิดจากการขอแต่เป็นรายได้ที่เกิดจากความรู้ความสามารถของเราจำไว้ว่าทุกครั้งทุกวันจะต้องมีความรู้ใหม่เกิดขึ้นทุกวันจำไว้ว่าทุกวันจะต้องมีเพื่อนใหม่เกิดขึ้นสมาชิกใหม่เกิดขึ้นลูกค้าคนใหม่เกิดขึ้นความรู้ใหม่ๆจะต้องเกิดขึ้นเธอจะต้องยิ้มแย้มแจ่มใสหน้าตาจะต้องเอิบอิ่มเป็นเสน่ห์แววตาภาษาจะต้องดีแต่งตัวดีแล้วก็กิริยามารยาทดีสิ่งเหล่านี้แหละคือสิ่งที่จะพัฒนาตัวเราเองให้มีคุณภาพนั่นหมายความว่าความดีของเธอเนี่ยจะเป็นตัวประกาศชื่อเสียงของบริษัทธนจิรา
จะเป็นตัวเสน่ห์มหาเสน่ห์ให้กับบริษัทเป็นแบรนด์เนมที่เป็นตัวตนเป็นสิ่งมีชีวิตสินค้าที่เธอขายเนี่ยเป็นแบรนด์เนมที่ไม่มีชีวิตหรอกแต่ถ้าเธอทำพัฒนาตัวเองขึ้นมาเนี่ยเธอนั่นแหละจะเป็นแบรนด์เนมของบริษัทเป็นแบรนด์เนมของวงตระกูลและก็จะมีความจีรังยั่งยืนเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเพราะฉะนั้นก็ขออนุโมทนาบุญให้กำลังใจท่านประธานและก็พนักงานทุกท่านผู้บริหารทุกคนให้มีความสุขความเจริญขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกท่านโดยทั่วกันเทอญ